คุยกันเรื่องของการบินไทยหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าธุรกิจจะดำเนินการอย่างไรจริงๆแล้วการบินไทยเองยังดำเนินธุรกิจได้ตามปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นนะคะเช่นมีการปรับลดในส่วนของการจ้างงานนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งเองนะคะก็เลยต้องมีการยกระดับแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำนักงานอาชีวศึกษาจึงเตรียมที่จะนำนักศึกษาไปฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับการบินไทยแล้วก็ให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริงด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายรงแพ้วพลสงฆ์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่ากอศบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเนี่ยมอบหมายให้ตนไปหารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดเพื่อให้นักศึกษาอาชีวะในมหาวิทยาลัย6แห่งที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับการบินไทยเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำลังหารือกับบริษัทการบินไทยว่าต้องการผู้เรียนแบบไหนมีพื้นฐานอะไรบ้างนะคะรวมถึงเตรียมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับความในร่วมมือในครั้งนี้ก็คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถฝึกปฏิบัติงานกับสายการบินที่เป็นมืออาชีพเพื่อเห็นโลกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการปฏิบัติงานของตนที่สามารถทำได้จริงแล้วก็มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้วยค่ะกับเรื่องแรงงานภาคอาชีวะนี้สำคัญมากนะครับสำหรับเศรษฐกิจในอนาคตเลขาธิการของกอศก็บอกว่าความร่วมมือนี้เป็นความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการผลักดันให้กอศไปร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศดึงเอกชนเก่งๆเข้ามาช่วยปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนสายอาชีพเลยครับเพราะว่าเอกชนเขามีศักยภาพสูงแล้วก็นักศึกษาก็จะได้มีความรู้ในการต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เรียนผู้เรียนอาชีวะส่วนใหญ่ไม่ได้รับราชการนะครับก็จะไปทำงานในภาคเอกชนดังนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญเขามีสถานประกอบการเองในวันข้างหน้าก็จะได้รับคนทำงานที่ตรงกับความต้องการการยกระดับผู้เรียนและการพัฒนาหลักสูตรสิ่งที่สำคัญคือจะต้องตอบโจทย์การป้อนผู้เรียนเข้าสู่โครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับการผลิตคนให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการครับใช่ค่ะทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะ New S-Curve หรือว่าเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะส่วนภาพรวมการลงทุนในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเองทั้งดาวโจนส์นะคะก็ยืนได้เหนือ 25,000 จุด S&P 500ก็ทะลุ 3,000 จุดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสค่ะทั้งยอดการขายบ้านใหม่เดือนเมษายนที่ดีกว่าที่คาดนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมด้วยส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เปิดได้ในแดนบวกนะคะบางตลาดเนี่ยบวกขึ้นไปกว่า 2% ทีเดียวนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะส่วนนิกเกอิก็บวกขึ้นไปได้กว่า 1.6% ก็คาดหวังนะคะว่าหุ้นไทยวันนี้น่าจะสดใสตามภูมิภาคด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ